ครับสวัสดีครับไปอ่างทองวันนี้นะครับจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์บ่อนาครับอยู่ที่เทศบาลตำบลลำสักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับครับและที่นี่ก็คือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์บ่อนาของผู้ใหญ่ชูชีพสะอาดศรีนะครับอายุ54ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลลำสักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเขาเปิดเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทกาแฟนะครับในบรรยากาศกลางทุ่งนาที่เขียวขจีแล้วก็แวดล้อมไปด้วยกลิ่นไอของวิถีชนบทอยู่ริมถนนสายรมศักดิ์บ้านดอนรักนะครับเลขที่75/1หมู่ที่2ตำบลรมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองผู้ใหญ่ชูชีพสะอาดศรีเจ้าของร้านบ่อนานะครับก็ยังบอกว่านอกจากที่จะทำนาข้าวเลี้ยงปลาแล้วนะครับก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเพราะว่าเห็นว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบหาที่ทานอาหารเนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาติทางร้านก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยได้มาทานอาหารทานกาแฟกันนะครับอาหารเป็นแบบพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพราไก่บ้านต้มยำไก่บ้านผัดเผ็ดนกผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดหมูป่าปลาช่อนลุยสวนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดเป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นดงข่าครับเป็นดงข่าเราคิดว่าเราทำข่าเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันใช้เวลา1ปีกว่าที่เราจะได้ผลผลิตแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งเราต้องการปลูกข้าวไว้กินเองเราก็เลยลื้อแล้วมาทำข้าวไว้กินเองแต่แทนที่เราได้ผลผลิตจากข้าวอย่างเดียวเนี่ยแต่สิ่งที่เราเอาปลาเข้ามาอยู่ในนาข้าวสิ่งที่เราได้โดยเราคิดไม่ถึงก็คือเราทำข้าวเนี่ยเราไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับปลาเนี่ยมันจะช่วยเป็นอาหารให้กับต้นข้าวเพราะฉะนั้นข้าวที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาแมลงเราก็ไม่ต้องฉีดเพราะว่าปลาบางชนิดเนี่ยมันกระโดดกินเพี้ยพวกแมลงพวกหนอนอะไรพวกเนี้ยครับประเภทปลาหมอนาเงี้ยครับหรือว่าปลาตะเพียนครับมันสามารถกำจัดแมลงเราได้โดยเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็เราก็ทำเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรประเภทนี้ครับเพราะว่าผมดูว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลต้องการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติผมก็เลยทำให้มันเป็นธรรมชาติครับอาหารแบบพื้นบ้านครับเพื่อกระเพราไก่บ้านต้มยำไก่บ้านผัดเผ็ดนกผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดหมูป่าปลาช่อนลุยสวนชูชีปลาช่อนปลาช่อนขึ้นช่ายผัดชาปลาช่อนอะไรประเภทปลาก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทครับจะมีราคาของอาหารที่ว่าแพงกว่า60บาทก็ประเภทเป็นตัวประเภทปลาช่อนลุยสวนอันนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของปลาครับเริ่มต้นอยู่ที่200ถึง250บาทท่านที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปลิ้มลองพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับได้ที่ร้านอาหารบ่อนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์บ่อนานะครับอยู่ริมถนนสายรมศักดิ์บ้านดอนรักหมู่ที่2ตำบลรามศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองไปไม่ถูกก็โทรหาผู้ใหญ่ชูชีพเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0814341729ก็ท่านจะไม่ผิดหวังครับกับอาหารป่าอร่อยๆแบบบรรยากาศท้องทุ่งนาครับ